ต่อไปเป็นข้อ44นะครับแพท1มีนา54นะเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องนะครับออกสอบทุกครั้งเลยเอาละดูโจทย์เลยนะฮะกำหนดให้ fx นะครับเท่ากับแล้วก็มีปีกกาแล้วก็ x ลบ3ส่วนด้วยสแควร์รูท 2x บวก10ลบสแควร์รูท x บวก13นะครับส่วนแถวล่างคือ a ตัวเดียวนะฮะคำถามคือ a มีค่าเท่าไหร่ตรงจุด x เท่ากับ3โอเคนะพอจะเห็นนะครับจดโจทย์ด้วยก่อนนะตอนนี้ดูนะฮะมันมีอยู่2อันตรงหางแถวเนี่ยครับนะครูวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะหางแถวเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าถ้า x เท่ากับ3แทนค่า x เท่ากับ3เราจะตอบว่า fx เป็น a แต่ถ้า fx ถ้า x ไม่ใช่3ก็ไปแถวบนคำว่าไม่ใช่3คือทุกค่าที่ไม่ใช่3ก็คือค่าที่เข้าใกล้ x ทางซ้ายทางขวานะฮะเข้าใกล้3นะครับเราก็จะใช้แถวบนหมดเลยนะครับเอาละครับเริ่มทำโจทย์ละหลักการมีอยู่ว่ายังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องของความต่อเนื่องนะฮะความต่อเนื่องครูจะบอกว่า fx เนี่ยนะฮะมันจะมีความต่อเนื่องเมื่อไหร่ต่อเนื่องเมื่อแทนค่าลงไปแล้วนะครับเมื่อเราแทนค่าลงไปแล้วค่าที่ได้นั้นมีค่าเท่ากับลิมิตของตัวมันเองถ้า2ตัวนี้เท่ากันและหาค่าได้นะฮะมันก็จะเป็นค่าที่ต่อเนื่องตรงจุด A เช่นอันนี้ครูยกตัวอย่างก่อนนะถ้าสมมุติว่า F0 เท่ากับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้0ถ้าประโยคนี้เป็นจริงแสดงว่าต่อเนื่องไหมแสดงว่า fx ต่อเนื่องตรง x เข้าใกล้0เห็นไหมครับต่อเนื่องตรงจุดนั้นเอาใหม่นะถ้าตัวนี้เป็น f1 แล้วฝั่งนี้เป็นลิมิตของ fxเมื่อ x เข้าใกล้1แสดงว่ากราฟนี้ต่อเนื่องตรงจุด x เท่ากับ1คือถ้ามันไม่เท่ากันหรือหาค่าไม่ได้ฝั่งหนึ่งเราจะเรียกว่าไม่ต่อเนื่องทันไหมเพราะฉะนั้นโจทย์บอกว่าอะไรกลับมาดูโจทย์เขาบอกว่าฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องตรงจุด x เท่ากับ3เห็นไหมฮะถ้ามันต่อเนื่องตรงจุด x เท่ากับ3ก็แปลว่าเมื่อเราแทน x ด้วย3มันก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้3ด้วยถูกไหมหลักการเดียวกันนะครับทีนี้โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าถ้า x เป็น3 x เป็น3ให้แทน fx ด้วยอะไรด้วย a เพราะฉะนั้นตรงนี้มีค่าเป็นใครมีค่าเป็น a ทำไหมครับนี่นะแสดงว่าฝั่งซ้ายมีค่าเป็น a ฝั่งขวาครับฝั่งขวานะครับลิมิตของ fx นะฮะ x เข้าใกล้3นี่ x เท่ากับ3มั้ย x เข้าใกล้3แสดงว่า x ไม่เท่ากับ3เนาะถ้า x ไม่เท่ากับ3ให้ไปหยิบแถวบนมาใช้ไงก็คืออะไรครับ x ลบ3หารด้วยอะไรหารด้วยสแควร์รูท 2x บวก10ลบสแควร์รูท x บวก13ถูกไหมไปหยิบแถวบนมาใช้โจทย์ถามว่า a มีค่าเท่าไหร่แปลว่าให้เราหาลิมิตฝั่งนี้ถูกไหมครับหาลิมิตฝั่งนี้โอเคนะน้องลองดูเลยเช็คเลยถ้าใส่3ลงไปที่ส่วนเป็น0มั้ยเช็คก่อน3 2 6 16 3 13เป็น16 16 16 ลบ0ฮะถ้าเป็น0เราต้องทำยังไงจำได้มั้ยเราต้องคูณด้วยอะไรคูณด้วยคอนจูเกตนะฮะคอนจูเกตเศษหรือส่วนข้อนี้ต้องใช้คอนจูเกตของส่วนนะฮะครูก็คูณเลยนะจัดรูปเลยก็คือตรงกลางต้องเป็นตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกคูณด้วยคอนจูเกตเลยปั๊บต่อไปมันไม่ยากหรอกนะบางทีครูอธิบายช้าแล้วเขียนอะไรเยอะแยะวุ่นวายเนี่ยแต่มันไม่ได้ยากนะฮะ
อย่าเพิ่งโวยวายอย่าเพิ่งบ่นโอ้ยมันเยอะมันยากงั้นอย่างนี้ลองทำดูสิครับทำให้เต็มความสามารถก่อนนะอ่ะดูต่อครับครูก๊อฟช่วยพาไปทำเรื่อยๆไม่ยากหรอกนะครูก๊อฟไม่ชอบทำของยากถ้ายากครูก็ไม่ทำนะเอาละตอนนี้ตัวเศษนะดูตัวเศษตัวนี้คูณตัวนี้กับอันนี้รวมกันนะครับครูก็ติดวงเล็บไว้ว่า x ลบ3กับอะไรกับ square root 2x บวก10บวก square root x บวก13ส่วนละส่วนดูนะหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้เลยครับได้หน้ากำลัง2ก็เลยหลุดจาก root ลบหลังกำลัง2แต่ข้างหน้าวงเล็บมันจะเป็นลบเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเปิดวงเล็บข้างในจะต้องติดลบ13ทันไหมเอ่ยโอเคนะเอาละครับตอนนี้เราดูครับลิมิตตัวนี้ x เข้าใกล้3นะครับตรงนี้ x ลบ3ข้างบนอยู่เหมือนเดิมเลยนะฮะรวมญาติครบเลยครับบวก square root x บวก13ส่วนละส่วนดูนะ 2x ลบ x เหลือ 1x บวก10ลบ13ก็เหลือลบ3โอ้โหสวยงามไหมสวยสิเขาให้เรามาตัดกันตรงนี้ไงตัดกันสบายๆก็เหลือแค่ชุดข้างในแล้วน้องๆครับแทนเลข3ได้หรือยังแทนได้แล้วส่วนไม่ติดศูนย์แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นแทนเลข3ลงไปตรงตัว x นะครับก็เป็น2คูณ3บวก10อยู่ในสแควร์รูทนะครับแล้วก็บวกด้วยสแควร์รูท3บวก13เห็นไหมเห็นไหมคิดเลขแล้วบรรทัดสุดท้ายแล้ว2 3 6บวก10เป็น16ถอดรูทได้4 3 + 13เป็น16ถอดรูทได้4คำตอบคือ8ครับเรียบร้อยชิลมากเลยข้อนี้แค่เข้าใจหลักความต่อเนื่องนะฮะเอาละครับจดให้เสร็จจดให้เสร็จหลักความต่อเนื่องมีอยู่ว่ายังไงเมื่อกี้ฟังทันไหมฟังก์ชันใดๆจะต่อเนื่องตรงจุดนั้นเมื่อแทนค่าตรงๆก็หาได้และหาลิมิตก็หาได้เข้าใจที่ครูพูดไหมฮะฟังก์ชันใดๆจะต่อเนื่องตรงจุดนั้นเมื่ออะไรฮะ fa เขาเรียกว่าแทนค่าโดยตรงแทนค่าโดยตรงก็หาค่าได้ใส่ลิมิตใกล้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 ก็หาค่าได้นี่ไงฮะใกล้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 คือมันเป็นเรื่องของภาษาชาวบ้านเลยนะเนี่ยคือต่อเนื่องอะฮะลองเข้าใจคำว่าต่อเนื่องไหมฟังก์ชันอะต่อเนื่องแปลว่ามันต่อกันไงมันต่อกันถ้ามันมีตรงกลางที่หาได้และบริเวณรอบๆก็หาได้เขาก็เรียกว่ามันต่อกันไงถ้าน้องไปเจอจุดแบบเนี้ยไปเจอจุดแบบเนี้ยเห็นไหมบริเวณรอบข้างเนี่ยอาจจะหาได้คือมีลิมิตแต่ตรงกลางมันโหว่มันก็ไม่ต่อเนื่องไงก็คือแทนค่าไม่ได้เห็นป่ะแทนค่าเราไม่เจอค่าไม่เจอผลลัพธ์นี่หาค่าไม่ได้เรื่องของต่อเนื่องมันมีอยู่แค่นี้เองมันเป็นเรื่องชาวบ้านเลยฮะเนี่ยเข้าใจป่ะถ้าแทนค่าโดยตรงได้หาลิมิตข้างๆได้แปลว่ามันต่อกันอยู่ไงถ้าเกิดน้องแทนค่าไม่ได้มันจะไปหาอะไรได้ล่ะครับมันจะไปต่อตรงไหนล่ะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องแทนค่าได้และจับมาเท่ากับใส่ลิมิตได้นี่ถึงจะเรียกว่าต่อเนื่องโอเคนะหวังว่าคงเข้าใจบ้างอ่ะไม่มากก็น้อยนะครับแต่สิ่งที่ครูอยากจะให้เรามีก็คือความอดทนนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ครูรู้ว่าข้อสอบแพท1มันยากแต่ครูไม่ได้อยากให้เราไปเอาเต็ม300เราไปเอามาสัก120ก็คุ้มแล้วนะเราไม่ต้องทำอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะโดดเด่นเป็นสง่ามีราศีอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะทำตามความสามารถของเราตามความพยายามนะครับอย่าขี้เกียจเด็กยุคนี้สมัยนี้มีความขี้เกียจสูงขึ้นความอดทนลดลงความสนใจไม่มีเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราแย่แน่เลยนะครับน้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนเราต้องขยันนะครับแล้วเราก็ต้องหันมาสนใจเรื่องที่ต้องทำรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีนะช่วยๆกันเนาะครูก็ทำหน้าที่ของครูไงเราก็ทำหน้าที่ของเราเข้าใจไหมครับแล้วติดตามข้ออื่นๆกันต่อไปนะแคลคูลัสกำลังสนุกเลยโอเคนะครับสวัสดีครับ